ชนน่านยอมรับยาจิตเวชมีปัญหาจริงเร่งดันเข้าบัญชียาหลักเข็มละ 5,000 บาทก็ยอมชนน่านยอมรับยาจิตเวชมีปัญหาจริงเร่งดันเข้าบัญชียาหลักเข็มละ 5,000 บาทก็ยอมเพื่อให้ผู้ป่วยไม่มีอาการเป็นอันตรายต่อสังคมเมื่อเวลา 18:55 วันที่5มกราคม2567ที่รัฐสภาในการประชุมสภามีนายวันมูฮัมหมัดนอมะทาประธานสภาทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมวาระพิจารณาร่างพระราชบัญญัติพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2567วงเงิน 3.48 ล้านล้านบาทนายแพทย์ชนน่านสีแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขลุกขึ้นชี้แจงถึงงบประมาณของกระทรวงสาธารณสุข 300,000 กว่าล้านบาทว่ามี16หน่วยรับงบประมาณมีเม็ดเงินเพิ่มขึ้น 20,000 กว่าล้านบาทเม็ดเงินที่เพิ่มขึ้นในส่วนของค่าป่วยการของอสม.จากเดิมที่ได้เดือนละ 1,000 บาทเป็น 2,000 บาทซึ่งการจัดสรรงบสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในมิติการดูแลสุขภาพเพื่อสุขภาวะที่ดีของประชาชนงบที่เพิ่มขึ้นในปีงบประมาณ 67 สอดรับกับนโยบายใหม่ 13 ประเด็น 10คุยกวินเราจัดสรรแนงรองรับ 6,200 กว่าล้านบาทบางนโยบายเราสามารถใช้เม็ดเงินไปพลางก่อนจากแผนงานเดิมของงบประมาณปี 66 นายแพทย์ชนน่านกล่าวต่อว่าส่วนที่เพื่อนสมาชิกไม่เห็นด้วยมีการตั้งข้อสังเกตก็ถือเป็นความสวยงามในระบอบประชาธิปไตยเรายังมีโอกาสในวาระสองที่จะช่วยกันเติมเต็มเพื่อประโยชน์ของประชาชนยอมรับว่ากระทรวงสาธารณสุขได้เม็ดเงินลงทุนลดลงและลดลงทุกปีซึ่งสัดส่วนที่ลดลงก็กระทบกับการจัดการบริการดูแลประชาชนพอสมควรแต่กระทรวงสาธารณสุขโชคดีที่สามารถใช้เงินนอกงบประมาณได้บางส่วนนายแพทย์ชนน่านกล่าวอีกว่าเรื่องการแก้ไขยาเสพติดและจิตเวชนั้นต้องขอบคุณเพื่อนสมาชิกที่ให้ข้อมูลซึ่งเป็นประโยชน์ยิ่งเพราะเราเห็นว่าเป็นงานสำคัญระดับชาติเป็นแนวโน้มใหม่ที่เยาวชนได้รับผลกระทบอย่างเช่นเหตุการณ์กราดยิงในห้างสรรพสินค้าเราจึงถือเป็นควิกวินที่ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน100วันส่วนเรื่องยาเสพติดท่านนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญเป็นวาระแห่งชาติเร่งรัดให้ดำเนินการแก้ปัญหาให้เห็นผลภายใน1ปีส่วนข้อกังวลเกี่ยวกับเรื่องยาของกลุ่มจิตเวชนั้นมีปัญหาจริงๆผมยอมรับได้รับเรื่องและจะเริ่มดำเนินการให้โดยยาที่จำเป็นเราจะผลักดันเข้าสู่กรรมการยาแห่งชาติเพื่อให้กรรมการพิจารณาเป็นยาในบัญชียาหลักแห่งชาติเพื่อให้เป็นสิทธิประโยชน์ในการเบิกจ่ายแต่ช่วงที่ต้องรอผมได้กำชับให้ผู้เกี่ยวข้องใช้กลไกบริหารจัดการแม้เข็มละ 5,000 บาทเราก็ยอมที่จะใช้กลไกการบริหารจัดการเพื่อให้ยากับผู้ที่ปฏิเสธกินยาเพื่อให้เขาไม่มีอาการที่เป็นอันตรายต่อสังคมซึ่งเราให้ความสำคัญเช่นกันนายแพทย์ชนน่านระบุช็อปคริสเตียนโอลิเวอร์นักแสดงดังเครื่องบินตกเสียชีวิตพร้อมลูกสาว2คนช็อปสุดสะเทือนใจคริสเตียนโอลิเวอร์นักแสดงดังฮอลลีวูดชาวเยอรมันเครื่องบินตกในทะเลแคริบเบียนเสียชีวิตพร้อมลูกสาว2คนวันนี้วันที่6มกราคม67เรียกได้ว่าเป็นข่าวช็อกสนั่นไปทั่วโลกโซเชียลหลังพบรายงานอุบัติเหตุเครื่องบินตกทางตะวันตกของเปอร์ตีเนวิสนอกชายฝั่งเบเกวเป็นเหตุให้นักแสดงชื่อดังอย่างคริสเตียนโอลิเวอร์เสียชีวิตพร้อมลูกสาวทั้งสองคนโดยเครื่องบินลำดังกล่าวออกจากสนามบินเจเอฟมิทเชลเพื่อเดินทางไปยังเซนต์ลูเซีย
สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในทะเลแคริบเบียนซึ่งหลังจากเครื่องบินบินขึ้นได้ไม่นานก็เกิดปัญหาและตกลงสู่มหาสมุทรคริสเตียนโอลิเวอร์และลูกภาพประกอบคริสเตียนโอลิเวอร์และครอบครัวนักดำน้ำและชาวประมงในพื้นที่ได้ไปยังจุดเกิดเหตุเพื่อเก็บศพกลับคืนอย่างไรก็ดียังไม่ทราบชัดเจนว่าสาเหตุของอุบัติเหตุครั้งนี้เกิดจากอะไรซึ่งทางเจ้าหน้าที่จะดำเนินการตรวจสอบหลังการชันสูตรพลิกศพเพื่อค้นหาสาเหตุการเสียชีวิตของเหยื่อต่อไปเหตุการณ์สุดสะเทือนใจในครั้งนี้คร่าชีวิตของนักแสดงฮอลลีวูดชื่อดังคริสเตียนโอลิเวอร์คริสเตียนโอลิเวอร์ชาวเยอรมันวัย51ปีพร้อมด้วยลูกสาว2คนมาทิลดาวัย10ปีและแอนนิค12ปีรวมไปถึงนักบินชาวอเมริกันก็เสียชีวิตเช่นเดียวกันคริสเตียนโอลิเวอร์ภาพประกอบคริสเตียนโอลิเวอร์สำหรับโอลิเวอร์มีชื่อจริงว่าคริสเตียนเคลฟเซอร์คริสเตียนเคลฟเซอร์อายุ51ปีเกิดในประเทศเยอรมนีเริ่มต้นในเส้นทางอาชีพนักแสดงจากการรับบทเป็นไบรอันเคลเลอร์ในภาพยนตร์ช่อง NBC เรื่อง Saved by the BellThe New Class ทั้งยังมีซีรีส์โทรทัศน์หลายเรื่องอาทิ Hunter ของพรามวิดีโอ The Outpost ของ CW และเส้น8ของ Netflix มีงานแสดงภาพยนตร์ดังเรื่อง Speed Racer Rattlesnake Animal Among US Valkyrie The Good German เคยพากย์เสียงให้วิดีโอเกมคือ Medal of Honor Underground และ Call of DutyWWII นอกจากนี้เขายังเป็นโปรดิวเซอร์และนักเขียนอีกทั้งเป็นผู้อำนวยการสร้างในภาพยนตร์ Ready or Not 2009กรมสุขภาพจิตขอบคุณหมิวศิรินทร์พัฒน์อภิปรายปัญหาโรคซึมเศร้าในสภากรมสุขภาพจิตขอบคุณหมิวศิรินทร์พัฒน์ตีแผ่โรคซึมเศร้าในสภายืนยันว่าผู้ป่วยสามารถเข้าถึงการรักษาโรคทางจิตเวชได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายตามที่มีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวาระพิจารณาร่างพระราชบัญญัติพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2567 วงเงิน 3.48 ล้านล้านบาทเมื่อวันที่5มกราคมที่ผ่านมาโดยนางสาวศิรินทร์พัฒน์กองประการส.ส.กทม.พรรคก้าวไกลลุกขึ้นอภิปรายถึงงบประมาณในสัดส่วนกระทรวงสาธารณสุขหยิบยกประเด็นสุขภาพจิตและยาเสพติดให้เป็นนโยบายสำคัญ1ใน13นโยบายยกระดับ30บาทพลัสเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างไรก็ตามดูเหมือนว่ารัฐบาลจะให้น้ำหนักไปที่อาการของผู้ป่วยจิตเวชที่มาจากยาเสพติดมากกว่าปัญหาสุขภาพจิตปกติที่เป็นวิกฤตเหมือนกันโดยเฉพาะผู้ป่วยโรคซึมเศร้าซึ่งนางสาวศิรินทร์พัฒน์ได้ร้องไห้ในขณะอภิปรายทำให้เพื่อส.ส.เข้ามาโอบกอดให้กำลังใจล่าสุดนายแพทย์พงษ์เกษมไข่มุกอธิบดีกรมสุขภาพจิตให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นดังกล่าวว่าสำหรับโรคซึมเศร้าเป็นหนึ่งในโรคทางสุขภาพจิตที่อยู่ในชุดสิทธิประโยชน์ขั้นพื้นฐานของการรักษาผู้ป่วยอย่างสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสปสช.กรมบัญชีกลางทั้งนี้โรคซึมเศร้าที่ต้องรักษาด้วยยานั้นตนยืนยันว่าค่ายาไม่แพงโดยเฉพาะยาที่ใช้รักษาผู้ป่วยในระยะต้นเช่นอะมิไทร์ไทลายอะมิทริปทาลีนหรือฟลูออกไทด์ฟลูออกซิทีนที่ใช้ทานก่อนนอนที่ทำให้ผู้ป่วยนอนหลับได้คลายกังวลแต่จะมีบางคนที่อาจจะไปรักษาในโรงพยาบาลเอกชน
มีค่าใช้จ่ายสูงมีการใช้ยารุ่นใหม่ๆราคาแพงแต่ไม่ใช่ว่ายารุ่นเก่าไม่ดีเพราะยารุ่นเก่าก็ใช้มากว่า20ปีได้ผลดียืนยันว่าผู้ป่วยสามารถเข้าถึงการรักษาโรคทางจิตเวชได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพราะอยู่ในสิทธิประโยชน์ในการรักษาสุขภาพกายและสุขภาพจิตเมื่อถามว่าหากจะมีการเพิ่มงบประมาณดูแลผู้ป่วยโรคซึมเศร้าควรจะต้องไปเสริมในงานด้านใดนายแพทย์พงษ์เกษมกล่าวว่าการเพิ่มงบประมาณในการดูแลสุขภาพจิตเป็นเรื่องที่ดีมากแต่คงไม่ได้ไปเน้นเรื่องการรักษาเพียงอย่างเดียวกองทุนสุขภาพของประเทศดูแลเรื่องการรักษาอยู่แล้วแต่งบทที่ได้มาอาจจะนำมาทำเป็นโครงการสร้างเสริมป้องกันโรคทางจิตเวชเสมือนเป็นวัคซีนใจที่ต้องดูแลตั้งแต่เด็กจนถึงผู้สูงอายุด้วยการสร้างการรับรู้ให้ทุกคนตระหนักและคัดกรองสุขภาพจิตตัวเองในเบื้องต้นได้ไปจนถึงการอบรมบุคลากรครูที่ทางกรมสุขภาพจิตได้ร่วมมือกับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพทเพื่อให้มีเพื่อนช่วยสอดส่องดูผู้ที่เข้าข่ายเกิดภาวะซึมเศร้าและเข้าให้ความช่วยเหลือได้เพราะจริงๆผู้ที่มีภาวะซึมเศร้านั้นมีเพียงร้อยละหนึ่งที่จำเป็นต้องใช้ยาส่วนที่เหลือนั้นสามารถใช้การบำบัดได้กรมสุขภาพจิตดูแลเรื่องโรคซึมเศร้ามากว่า20ปีแต่เป็นไปได้ว่าความตระหนักรู้ของประชาชนในเรื่องนี้ยังไม่ดีพออาจต้องกระตุ้นขึ้นมาซึ่งต้องขอบคุณท่านส.ส.พรรคก้าวไกลที่ท่านเองก็เป็นหนึ่งในกรรมาธิการสาธารณสุขด้วยและเคยประวารณาตัวเองว่าอยากเป็นภาคีเครือข่ายด้วยซึ่งเป็นเรื่องที่ดีเพราะกรมสุขภาพจิตไม่สามารถใช้เพียงบุคลากรสาธารณสุขได้ต้องอาศัยภาคีเครือข่ายเป็นกำลังสำคัญI'm not the one who's running out of time.